สัพพะภูเตสุมานะสัมภาวะเยอะปริมานังเมตันตะสัพพะโลกัสสมิงหานะสัมภาวะเยอะปริมานังอุทธังตะทวะตะกิริยันจะสัมภาทังอะเวรังอะสัมปันตังติทังจะรังนิสิงโนวาสยานโนI'm not a man.
ันตนาสันติภาคาวันตนามาตาปิตาตานิขันตาชาปเวตปฏิกรรมสหัสสัจเจกเตไมหังมหาปัจฉริโตสิกิวัตเจสิโสรัสกะลิสานิอุทกังปัตตวายะทาสิกิสัจเจสัมปันโนสุขโต
ตนังโรเต
วินสติวิวิกังบุญรัตนังธรรมสมันนาติตาสมัสสนกิมจิกาตานังโรเกวินสติวิวิกังบุญรัตนังสมันนาติตาถ้าผู้นำล่มหรือสะดุดคืออะไรครับสะดุด
างแก้ไขสถานการณ์มันได้แต่สัพเพพุทธาหมายถึงว่าเกิดผู้นำภาวตุสัพท์นั้นมันแบบภาวตุสัพท์สัพพะเตวตาจริงๆมันสัพพะเทวตามันไม่ใช่เตวตาบางคนไม่สนใจชัดๆนะมันก็ฟังมาสัพพะเตวตามันเตแล้วมันผิดมันผิดเตมันเป็นเทวตาอ่ะก็ไม่ได้บอกคนเลยเขาบอกแนะนำบางคนหรือมันแบบแต่หลวงพ่อบอกเขาก็ถ้าป่านนี้ถ้าฟังหลวงพ่อถ้าเข้าใจมันจะไม่ยุ่งที่ผมมาเตือนความบกพร่องอย่างคนที่บกพร่องเราลงหัวถึงเราฉลาดกว่าไหมยิ่งจะไปบอกว่าคือเวลาคนนั้นลงสมมติยกตัวอย่างเมื่อวานไม่ได้แนะคือผีผมยกขึ้นมามันเดี๋ยวคุยให้รอบถ้าครูใบตุ้ยนึกไม่ออกคนยืนอยู่ข้างๆจะเองจะหมดก็ลองหรือจะไปไปซ้ำเติมครูใบตุ้ยยืนแบบนี้ก็โดนน้องพ่อถามถ้าไปใช้คำว่าน้องพ่อโดนน้องพ่อด่าแน่ก็แสดงว่าจิตเราไม่ปกติแล้วใช่ไหมเอาไปเห็นมันยืนนะครับเดี๋ยวน้องพ่อติดต่อก็แล้วน้องพ่อติดใจแล้วเราก็เป็นคนสะใจที่หลวงพ่อจะมาก็อันนี้ใช้ไม่ได้ก็เหมือนกับลงที่มาบางคนเป็นคนงามคนถ้าบังคับให้มาตัวเองบังคับตัวเองก็ยังไม่เป็นอานิสงส์ที่สุดๆมันไม่ใช่นะครับต้องเต็มใจตามธรรมด้วยศรัทธาทำไมเขาบอกว่าทำบุญทำบุญเสร็จทำว่าถวายกับพระที่พระพุทธีปฏิบัติชอบหลวงพ่อเจวัดที่เขาพูดถึงโดยหลักการไปคันจากสมองในชีวิตไปเส้นหลักทางถือเป็นต่อไปถือเป็นวัชชอบอันนี้เราพอดีบ่อยแล้วก็เราก็เชื่อไปก่อนด้วยแต่เราเข้าใจนะที่ที่เราพูดเราเข้าใจแล้วบางทีเขาก็บอกไปเลือกเส้นหลักที่ถ้าถือเป็นถือเป็นวัชชอบเลยบางทีท่านยกขีดมาอย่างเมื่อก่อนท่านไม่เอาท่าอาจารย์รัตน์สวรรค์รัตน์สวรรค์นั่นคือถึงเวลาก็มาเมื่อก่อนเรียนหนังสือใช่ไหมจูบคนชี้สติเวลางานมาหาหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อไปสอบถามมาว่าเรื่องสาธารณสุขความจริงมันเป็นอย่างนี้นะผมไปสอบถามนะเอาให้ชัดเลยนะไม่เกี่ยวกับสุขภาพของคนไม่เกี่ยวแต่มันนำสาธารณสุขคนก็ตีความไปได้สุดเขามาแล้วเขาคุ้นเคยอสมอสมเขาเลยอยากได้เบอร์โทรหลวงพ่อเพื่อได้ไปหาท่านเนี่ยจะโทรไปหาท่านท่านไม่ท่านกลัวไม่เจอท่านทำนี่เองแต่คนไปทำงานโง่เลยคนที่เขาถามถ้าเป็นหลวงพ่อจุดประสงค์ของเขาอะไรนั่นเองเนี่ยมันก็ง่ายของมันกับหลวงพ่อใช่ถ้าประสานง่ายกันประสานง่ายตัวต้องการนั่นเลยถึงมันสุดตัวสุขภาพคนบอกมันสิครับมันก็ติดต่อง่ายมันก็จะบอกต้องการเบอร์โทรซื้อแบบจะเข้ามาหาเพื่อนเขาจะโทรมาก่อนกระทั่งก็เหมือนกับทุกวันที่หลวงพ่อยังบางเรื่องฉลาดเกินกันแต่บางเรื่องที่หลวงพ่อสอนมาให้รวมกันช่วยหลวงพ่อด้วยไม่ใช่ไปสร้างภาระให้กับหลวงพ่อง่ายนิดเดียววิธีคิดถ้านั่งสมาธิถ้ามันสงบกันเนี่ยมันจะรอบครอบมากอย่างหลวงพ่อไม่ค่อยมีอะไรผิดนะผิดน้อยหรือผมบอกว่าถ้าผมไปบอกว่าผมไม่ผิดเลยนะพูดหาผมไม่ค่อยผิดเพราะคนอื่นเขายืนยันได้ผมผิดน้อยผมลืมน้อยผมไม่ค่อยลืมแต่ถ้าพวกท่านโอ้ผมลืมมากเลยผมลืมชื่อของพ่อผมก็ไม่ลืมทุกจังเลยใช่ไหมล่ะท่านโยนมาเป็นร้อยผมไม่รับได้หมดจำได้หมดแล้วท่านโยนมามีปัญหาตรงที่ของพ่อไปทำงานท่านชื่อดูนะท่านสงสารของพ่อผมเปิดเครื่องแล้วยังไปทักทายของพ่ออยู่ยังไงก็จะเจตนาดีจะไม่เข้าใจเนื้องานไหนนี่ยุ่งผมทำงานผมเปลี่ยนเที่ยวทั้งวัน24ชั่วโมงผมทำงาน30ชั่วโมงท่านจะรู้ไหมครับ
วันนี้หลวงพ่อก่อนจะให้แม่ชีเปิดเก็บรายการไปด้วยอันนี้เป็นต้นเขาเปิดชาติไปกี่นาทีแบบนั้นมันสรุปมันคือขัดไหมแต่คำพูดมันคือถ้าคนไม่ชำนาญคือหลวงพ่อไม่เหลียดใครอยู่แล้วผมไม่เหลียดใครอยู่แล้วแต่โดยแบบนิสัยก็พูดอย่างเนี้ยผมไปแช่งมาไปเรียนแบบร้านร้านเนี่ยแจ๊กจ๋าผมไม่ใช่ไม่แช่งทำดีแล้วไม่พูดทำดีแต่ทำดีอย่างนั้นน้องเข้าใจมานี่ก็เต็มใจมาตอนเย็นก็มอบให้พวกท่านดูแลแต่ละบ้านนั่นเขามาดูแลนี่ต้องคงคำสอนของหลวงพ่อไว้นะคือเวลานำสวดมนต์ถ้ามันเร็วให้รู้เลยก็ทักกันได้ถ้าทักกันไม่ได้อย่างนี้เราอยู่ร่วมโลกกันทำไมแล้วถ้าเหลือคนนี้ยืมเราก็เลยซ้ำเติมเดี๋ยวหลวงพ่อก็ถามอีกแล้วจำเป็นต้องถึงหลวงพ่อถ้ามีคนใดคนหนึ่งบอกเนี่ยผิดเนี่ยมันก็ง่ายนะก็แสดงว่าเข้าใจกันแต่นี่ไม่ใช่บางทีพูดผมว่าสิบอกรู้หนาวไงว่าสิบอกขาดป่านนั้นมันเป็นสิบอกผมคิดจะยกว่าสิบอกเขาเดือดร้อนไปแล้วผมคิดว่าเลยครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวบอกมันยังหน้าฟังก่อนใช่ไหมผมคิดใจเลยคิดใจคือผมบอกโง่หรือเปล่าแล้วก็เป็นภาระกับน้องพ่อเองมันคนทุกวันพ่ออยู่อย่างตาน้อยอยู่ตรงนั้นถ้าน้องพ่อสั่งให้ไปเอาของหรือถ้าแต่น้องพ่อสั่งเอาไว้ให้จะไปเอาของผมอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างในกลับมาออกมาเหมือนเดิมไม่ได้ไปทุกวันผมแก้แล้วให้หลวงพ่ออ่านแก้เลยถ้าหลวงพ่ออ่านอยู่ไม่อยู่ก็ไปศึกษางานในการเชื่อหลวงพ่อน้อยอย่างนี้ต้นนะก็เท่านั้นแหละครับหรือไม่อยากทำถ้าไม่อยากทำก็บอกหลวงพ่อด้วยผมก็ยังไม่บาดแล้วท่านแต่ผมจะเลือกคนที่อยากจะทำมาแต่ถ้าคนฉลาดหาแนวร่วมผมไม่อยู่นะดูแลหลวงพ่อนะตรงนี้นะอันหนึ่งได้หนึ่งได้ผมต้องการอย่างนี้ผมต้องการอย่างนี้ผมจะไม่เดือดร้อนบางทีผมก็สั่งผมจะเข้าไปทำงานนะผมจะไปทำงานผมเปิดเครื่องไปแล้วผมเปิดมันอย่างโลกอยู่เดือดจัดจะเปิดเครื่องมันใช้เวลาประมาณ7 วินาที5 วินาทีเลยประมาณเครื่องก็เปิดใช่ไหมถ้าเราเปิดเพื่อจะทำงานนะท่านเข้าใจยังยกตัวอย่างส่วนไปส่วนงานแบบนั้นก่อนผมก็มาบอกคุณตื่นส่วนไปน่ะไม่ใช่ที่เหยียดส่วนทั้งหันยืนยันที่ทางกายนะบางคนนั่นสมาธิไม่เคยสัมผัสกับสมาธิแต่ว่าความตั้งใจมั่นมันก็ไม่ได้มั่นเลยนะครับจำผมไม่จะนั่งหลังข้อไม่เคยไม่เนี่ยผมจะนั่งถ้าผมนั่งแล้วผมไม่ได้โยนเดินยุกด้วยถ้าไม่เสร็จภารกิจแต่ผมต้องวิธีของผมนะครับผมไม่พูดหรอกถ้าผมนั่งก็นั่งจริงนอนก็นอนจริงมาก็เหมือนเดิมอย่างยกตัวอย่างเดินทางแต่หลวงพ่อเราบางคนเนี่ยท่านไปแล้วกลับมาอย่างโบไปกลับมาไปบินบาตก็ไม่ได้บางคนไปมาแล้วป่วยสามวันยังไม่ฟื้นมันก็ต่างกันตรงนี้นะถ้าพูดถึงตามแต่เรายอมรับความจริงไหมครับว่าความจริงบางอย่างมันเป็นลักษณะผมอยากให้ท่านป่วยผมก็ไม่อยากให้ป่วยเมื่อวานก็ออกมาลองเดินถึงโคมลองดูผมมาเดินตั้งแต่วิจิตรตั้งแต่ละทางตั้งแต่เดินไปเดินมาก็ยังไม่เจออุปสรรคเลยตอนที่ผมไล่ผมมองถึงผู้ประตูเห็นน้องผู้สีมาเบิ่งข่าวการถึงบอกว่าอย่างนี้ว่าหนังป่วยบอกคนนั้นพูดความจริงลองเลยแต่พูดแล้วมันเบียดคนอื่นอย่างเอาง่ายผมไม่ชอบเลยไม่ต้องเบียดคนอื่นไม่ต้องเบียดคนอื่นบอกว่าบุคคลคนนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าอยู่หนึ่งอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นอยู่กับหมู่คณะก็อยู่ไม่เป็นนี่ยุ่งเลยยุ่งเลยครับยุ่งแต่หาเรื่องนั้น
ผมฉลาดกว่าผมอยู่กับพวกท่านได้ถ้าผมจะบอกว่าเอาแต่ว่าฉลาดเท่าหลวงพ่อเนี่ยถึงมาอยู่ในบางทีผมติดโทรศัพท์ไว้ผมจะทำงานผมมาติดโทรศัพท์คนติดต่อบ่อยก็มียุบไปเรื่องคนอย่างที่หลวงพ่อเล่าบางคนมาบวชให้บวชง่ายบางทีสิทธิ์ไปนี้ไปที่อื่นนะไปแล้วไปไม่ไหวกลับมาบวชเห็นหลวงพ่อพาบวชง่ายบวชได้นั่นแยกไปหมดครับถ้าจะเจอประสบการณ์มาเล่ามาฟังผมไปแต่งเรื่องมาพูดแล้วก็ไม่ใช่เขาถึงมาถึงมาตอนนี้แต่ส่วนมากไม่มาไม่ถึงนะเพราะว่าต้องไปสกัดก่อนผมถามแค่สองประโยคผมก็รู้เลยควรรับหรือไม่ควรรับควรจะไปด้วยกันไหมขนาดพวกท่านเนี่ยถ้าพูดถึงตามแบบถ้าพูดถึงตลาดบอกนะผมไม่มีเยอะคำว่าเบื่อหน่ายยังเข้าใจไหมขันทศาสตร์แบบนั้นยิ้มกันปักล่ายิ้มขอดความขอดามพัฒนาขึ้นมาบ้างหรือท่านถ้าพูดง่ายๆคือถ้าคิดไม่ได้ถ้าคิดไม่ได้ทั้งหมดเรื่องนี้ตอนนี้ก็ทุกคนอยู่ด้วยกันคิดไม่ได้เอาเมื่อวานผมมาผมว่าผมมาเห็นที่ไหนไม่ยื่นมันไปทิ้งให้หลวงพ่อหลวงพ่อเตือนเอามันจะตายถ้ามันไปทิ้งก็ไม่ใช่ผมจะฝึกพวกเราไม่บอกแล้วไม่กล่าวไอ้แดดออกมาถ้าอยู่ใกล้ผมก็จะถามว่าไงแล้วจริงๆผมถามเปิดกระจกถามแล้วแต่ก่อนหน้านั้นผมใช้หนุ่มขับไปแล้วนะต้องเข้าใจเชื่อสมองหลวงพ่อไหมเชื่อครับผมก่อนที่พวกท่านได้บอกกันผมแก้แล้วผมให้ไอ้เงินกลับไปนะครับก็ถามหลวงพ่อตอบอยู่จะว่าตอบไม่ตำรวจหรือตำรวจนะยังผู้นำสวดอย่างเนี้ยเดือนหน้ามันมีอะไรเยอะตัวอย่างเดือนหน้าวันที่3มิถุนาเป็นวันราชสมภพของราชินีปัจจุบันราชินีรอสิบแล้วจะทำอะไรเนี้ยก็ทำนั่นเด็กถ้าเป็นในความรู้สึกไม่คิดหลวงพ่อแล้วพ่อจะวันที่17การเกิดของหลวงพ่อชามันเกิดผมจะรู้แต่วันนี้ท่านผมบอกแต่มันสมมตินะท่านจะไปโทษวันบอกวันนี้ไม่ดีโทษตัวเองซะบ้างเราไม่ดีพออย่างวันนี้วันเสาร์ที่25เดือนพฤษภาคม2567ถ้าพ.ศ.ก็2020ปีมะโรงแรง3ค่ำเดือน6ผมก็จะรู้ไปรู้ไปข้างหน้าอดีตที่ผ่านไปผมก็รู้อย่างนี้ถ้าผมไปฟังอย่างเดียว10อันดับของจังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศ10อันดับทุกวันนี้หลวงพ่ออยู่ติดตามเรื่องอันนี้คือ71จังหวัดมีอะไรเกิดแต่71จังหวัดไปรวมไปรวมมาที่มันทำทีละคิดเข้าใจไหมเจ็ดสิบจังหวัดน่าจะแบ่งสามครั้งมันก็จะประมาณ20กว่าเสร็จแล้วก็20กว่า30ต้องครบจบแล้วจบกระบวนการแล้วก็ติดตามแต่ถ้าผมฟังผมก็ไม่ผมพูดจำได้แล้วพูดต่อไปบอกวันที่ก็ผมจำได้แล้วบอกยังไม่เชื่อวันที่5เดือนโน้นเดือนก่อนมันสวรรคตของโรงท่านมหาราชท่านนเรศวรสมเด็จท่านนเรศวรมหาราชสวรรคตวันที่25เอ๊ะมันพอสอบเท่าไหร่พอสอบเท่าไหร่มันครบรอบผมก็จะรู้เรารู้มากกว่านี้นะรู้มากกว่านี้นะแล้วพวกอันต้องพอหมู่หลายศาสตร์ก่อนไม่มีเรื่องไหนที่หลวงพ่อมารู้ในศาสตร์ในโลกแต่ผมวุ่นไหมล่ะผมไม่วุ่นผมอยู่กับท่านผมก็ไม่วุ่นกันแต่ท่านพัฒนาขึ้นมาหาหลวงพ่อน้อยเท่านั้นถ้าบาดศีลบาดศีลจำว่าใดซอยละไม่ติดบาดศีลอะไรบอกศีลเท่านั้นจำว่าภาษาบอกสีเนี่ยท่านจำมาได้ปะปุ้งเข้าเนื้อก็หนัก
มันก็จะได้เบาขนาดนั้นพอมันจะซอยพอบักห้างมันจำไม่ได้บักกรอบเนี่ยจำซอยมันทันทีบักกรอบกับบักห้างมันอยู่ก็บอกอะไรไม่เย็นนั่นบอกเออบักกรอบเขาไปเรียนบักห้างบักห้างก็ไปเรียนบักกรอบก็ไม่เย็นนั่นบอกก็ท่านนั่นผมพูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วบอกโอ๊ยระวังหลวงพ่อด่าผมไม่อยากได้ยินเลยเอาแน่นว่าอะไรระวังหลวงพ่อระวังเด็กท่านใช้คำระวังยังดีกว่าถ้าไปบอกว่าหลวงพ่อด่าตั้งแต่เลยมึงพูดผิดได้กว่าท่านแม่บอกอ้าวหลวงพ่อมีหน้าที่สอนท่านหน้าที่บอกท่านถ้าท่านฉลาดเท่ากับหลวงพ่อแล้วผมก็ยังประมาณอ่านตัวเดินไปว่าแต่ผมผิดพลาดตรงไหนแต่ผมผิดน้อยนะท่านทำเข้าใจถ้าผมไม่แจ้งไม่แจ้งไอ้ผิดของผมไม่นะอย่างเมื่อวานเนี่ยกับผมจริงๆผมก็บอกเจตนาหลวงพ่อได้แต่หลวงพ่อมันมองหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อถามว่ากับผมเป็นไงถ้ามันตอบว่าหลวงพ่อผมมาเทแล้วผมกับผมไปผิดแล้วมันก็เจ็บสดจบใช่ไหมแต่ในใจรู้นี่เป็นบุญดีได้บุญดีหุ่นไหวพักนิดเดียวใช่ไหมแต่ถ้าทำก็พอกับจบเลยแต่แล้วว่าพาผมกับบ้านแต่ผมเท่เมื่อนี้มันหน่อยหรือว่าเดี๋ยวมันมากนั่นสินะต้องพ่อสอนอย่างนี้ไม่ใช่แบบทุกวันเรามานะมันมีสองชิ้นเอามาให้เต็มกับป๋องเลยป้าว่าผมพูดผมก็พูดเล่นเท่านั้นเลยถ้ามันมีน้อยก็ไม่ต้องเอามาอีกนะก็เท่านั้นเลยแต่เวลาผมถามทำไมวันนี้ทำไมไม่เอามามันมีน้อยเลยไม่เอาแล้วผมจะว่ารู้จักการละที่ต่ำรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักปรับสถานการณ์มันก็ไม่ได้ไปเพราะอะไรมันก็มาวันนี้ผมก็มีสัญชาติอยู่เรื่องผมก็ไปจิตที่ไหนก็จันทร์ครับบ้านสองห้องมันไปร่องคำโทรไหมก็โทรมาจากที่น้องพ่อไปเยี่ยมพ่อไปเห็นนักแบบนี้อีกเที่ยงหนึ่งน้องฟ้านี่ก็เรียนคืนกุบันนุ่งก็ได้ไปจันทร์ตะการไปถึงตะบินไปแล้วขวาเลยจะมีตะบินกุบันนุ่งเลยทุกพยาหารบัดนั้นน้องฟ้าสารโลดช่วงหลังก็มีไปการต่ำไปน้องฟ้าสารโลดตายแล้วทุกพยาหารน้องฟ้ารู้จักเจ้าของเดิมเสถียรเขาพาหลวงพ่อไปกันแต่โน่นกันเกิดกันไม่ได้สร้างวัดหลวงพ่อไปรู้จักประวัติของทุ่งพญาเกี่ยวขึ้นกับพญาตาอันนี้เป็นต้นอาควานเขาก็มองหลวงพ่อถือไปหลวงพ่อถืออันโดยถ้าอะไรถือไปถือก็อยากไปการถ้าทานทำการถือไปต้องถือในยุวันหลวงพ่อก็อยู่เลยแล้วผมห่วงท่านผมห่วงท่านเท่าไหร่ด้วยความห่วงอยู่ด้วยกันในที่ผมให้หลังในที่จะทะเลาะกันไงท่านแล้วผมว่าทำไมมาทำปฏิบัติทำเรื่องมาทะเลาะกันก็ต้องชี้แจงเรื่องเหตุผลด้วยอย่างช่วงหลังนี่แล้วก็ชี้แจงส่วนรวมนะเมื่อก่อนผมไม่หนักท่านได้คอยอยู่ผมไปเจอที่ผมไปอัดอยู่ห้องอัดเป็นทั้งห้องอยู่ห้องผมเจอหนักเลยหลังจากนั้นผมก็บอกมาท่านดูไม่ใช่ผมมาเป็นมาตั้งแต่ต้นเมื่อประมาณปี2ปีเสร็จคือพาขึ้นไปหาหลวงพ่ออันนี้ก็พูดเชี่ยไปได้คนหนึ่งคืออัดไปห้าคนอัดเต็มที่เลยผมต้องมุดหนีอ่ะท่านแล้วห้องแค่เป็นห้องรับรองเนี่ยท่านผมเจอตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยมาแพ้ทางอย่างนี้เป็นต้นผมไม่ได้แพ้หนักมาตั้งแต่หัวทิ่มมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เกิดนั่นไม่ใช่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เบียดท่านเวลาผมไปทำงานให้เวลาหลวงพ่อหน่อยไม่นานหรอกตอนนั้นผมก็จะหลบเองผมก็เลยบอกว่าท่านงดนะท่านงดได้ก็สาธุใช่ไหมถ้าเลิกได้ผมก็สาธุใช่ไหมที่เป็นตีก็บอกว่าหลวงพ่อเป็นแห่งสูงด้วยกันคนก็แห่งเลิกไม่ใช่ท่านเลิกได้ผมดังแต่พูดได้มาบวชร้อยสองร้อยเมื่อบวชสามเมื่อมาแต่เลิกยาสูบเลยว่านี่สนามห่อแท้จุดใดจุดมีสนามห่อเนี่ยเข้ามาดูงานนะแต่นี่ที่ไหนใดไปเต้นที่พุทธยาวไปพวกท่านระยะพบหลวงพ่อไปหนุ่มเลยหลวงพ่อก็พูดอยู่เสมออย่างน้องก็ใช้ท่านนิยมบอก
โดยนิสัยโยมคนนิสัยเป็นยังไงทำไมท่านนิยมบอกบางสิ่งอย่างควรจะบอกหลวงพ่อนะครับแต่ท่านไม่บอกยุ่งก็เหมือนกับวิธีแก้ที่หลวงพ่อให้พอผมไม่ได้พูดเอาวันนี้ครับถ้าทำมา99ครั้งแล้วผมก็สะสมผมดูสังเกตมาทำเป็นนิสัยหรือเปล่าทำมันมีวิธีคิดอย่างไรผมก็ไปทักตอนไอ้99ครั้งที่ร้อยนะผมรวมมาแล้วข้อมูลผมไม่ได้ทักวันนี้น่ะไม่ใช่มันมีวิธีแก้ครับมีวิธีแก้ถ้าแก้ให้สนิทแล้วถ้าเดินไปกับเพื่อนถ้าเป็นคนเดินอิสระก็ต้องดูสินะแต่ถ้าสมมติไปอยู่กับเพื่อนเดินนำหน้าก็ได้ให้มันทุกข์ไปครับมันก็จะต่างดีอยากไปเราได้ต้องพอสวดเท่านี้เขาก็เลยบุญเหมือนแต่อธิษฐานเอาอธิษฐานเมื่อก่อนมีนะท่านเขียนรอบก่อนจากกระโยมที่ท่านเขียนเป็นอัยการท่านอยู่ที่นี่ครับไม่รู้เทวดาท่านอันนี้เราไม่ฟังนี่ภาษาเป็นคนต้องเจอก็ตะเวนใส่บาตรแต่เป็นคนเจอบุญเขียนรอบก่อนมาหาหลวงพ่อบ่อยนะแกก็เป็นคนได้เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับใช้พ่อมอเกี่ยวกับพ่อมอเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์แต่เรียนใส่บาตรแต่ก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงหลวงพ่อจะบอกได้ยินเสียงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเรียกให้มาใส่บาตรตื่นขึ้นมาที่สื่อที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่าน่าจะเป็นเทวดาปลอมเสียงหลวงพ่อไปเราไม่ใช่เป็นผู้พิเศษนะครับแต่มันมีบุญนะพอดีก็มาใส่บาตรตะเวนใส่บาตรใส่บาตรใส่เสร็จก็ตะเวนใส่บาตรตอนนั้นเจอหลวงพ่อพอดีเจอหลวงพ่อหลวงพ่อชอบทักกันยังไงเจอครั้งแรกนะท่านเจอครั้งแรกไม่ใช่ใส่บาตรทุกคนนะต้องดีๆนะหลวงพ่อเสียงหลวงพ่อไปเรียกเขาไปเรียกเขาเรียกอยู่หลายวันแล้วทีนี้จะมาใส่บาตรหลวงพ่อก็ทักไปทีนี้หลวงพ่อทักโยมจากที่ไหนมาดิโยมเอาพ่อนี่เสียงนี่เลยเอ้าเสียงนี่เลยถึงไปเรียกเขามาใส่บาตรอันสิไปหรือเปล่าพ่อครับบางทีก็เป็นอย่างนี้แค่คือหลวงพ่อก็อยากให้เวลาอยู่ต้องเคารพธรรมบ้างนะถ้าอย่างถ้าต้องเคารพธรรมด้วยไปมองหน้าก็ถูกต้องเลยใช่ป่ะต่อไปก็ต้องปรับไงผมไม่ได้ด่าตอนนี้นะแต่ต่อไปถ้าอยู่ด้วยกันจะปรับได้นะแต่พูดอยู่ไปมองหน้าพูดไปมองหน้าลูกพ่อจะบอกก็หมาตัวเองนอกทั้งธรรมยานเลิกแก้ไขเป็นข่าวต่อไปท่านแต่ตอนนี้แล้วเสียหลักผมกล้าบอกไหมผมกล้าบอกไหมคนเนี่ยถ้าอยู่แล้วมันไม่ครบเขาลบทำแล้วเลยถ้าเผื่อผมอยากจะสั่งแล้วที่นี้สั่งงานก็ไม่ยอมรับสั่งงานยุ่งยุ่งที่สุดก็ไม่ทำหลวงพ่อท่านทำงานทำงานนะครับทุกท่านนะครับมาเจอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีจะพูดอะไรอย่างได้ทางนี้ก็หันคอยเด็กอันนี้มันบ้าต้องกันต้นเสียงมีต้นเสียงเลยขอกราบนี้ก่อนครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวะRa.